วันนี้เวลา 14:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน4ชุดไปยังโรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์รักอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้แก่จ่าสิบตำรวจตรีสุวิทย์ธนวงศ์สิบตำรวจเอกไกลศรีโรจโนดมและสิบตำรวจโทสุทัศน์มูลเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายกดระเบิดที่ฝังไว้บริเวณถนนในพื้นที่เกิดเหตุขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุกรณีคนร้ายร่วมกันก่อเหตุวางเพลิงเผารถในพื้นที่บ้านสนามบินหมู่ที่1ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2566เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ4นายรวมทั้งอาสาสมัครทหารพรานกามารอซาลีมะลีเยงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาขณะนำกำลังเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดออกจากที่เกิดเหตุโดยขณะนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1ชุดไปมอบให้แก่10ตำรวจเอกภาสกรคำดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันที่ได้ส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลยะลาไปเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกนายได้รับทราบซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้